และรับรู้แล้วว่าวันนี้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อวานถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน9-0วันนี้ถูกปปช.มีมติเอกฉันท์70ในการถอดถอนยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับพี่น้องถ้าเปรียบเทียบเป็นผีนอกจากผีหัวขาดเมื่อวานนี้แล้ววันนี้หมอผียังมาตัดหัวที่ขาดซ้ำไปอีกทีหนึ่งครับพี่น้องครับอย่างนี้ไม่รอดแน่นอนผมคิดว่าพี่น้องมวลมหาประชาชนและคนไทยทั้งประเทศยังสับสนอยู่หลายคนถามผมว่าวันนี้รับโทรศัพท์เยอะถามผมว่าเอ๊ะเมื่อวานในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้คุณยิ่งลักษณ์ต้องออกจากตำแหน่งแล้ววันนี้ปปช.มีมติ70เนี่ยที่ให้คุณยิ่งลักษณ์ถูกถอดถอนมันก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันมันจะมีผลอย่างไรหรือไม่ผมกราบเรียนพี่น้องที่รักทุกท่านว่ามติปปช.มีน้ำหนักหนักกว่ามีผลอนาคตทางการเมืองของคุณยิ่งลักษณ์มากกว่าของศาลรัฐธรรมนูญฮะศาลรัฐธรรมนูญมีมติ90ให้คุณยิ่งลักษณ์ต้องออกจากตำแหน่งจบฮะไม่ได้มีผลอะไรต่ออนาคตคุณยิ่งลักษณ์เท่ากับว่าคุณยิ่งลักษณ์ยังกลับมาเป็นผู้สมัครหมายเลขหนึ่งของพรรคเพื่อไทยได้แต่ของปปช.วันนี้มีมติ70ถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งมันไม่เพียงแค่การถอดถอนจากวุฒิสภาเฉยๆถ้าวุฒิสภามีมติเกิน3/5คือ90เสียงถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหมายความว่าคุณยิ่งลักษณ์ต้องเว้นวรรคทางการเมืองไปอีก5ปีครับพี่น้องครับดังนั้นมติปปช.นี้เหมือนฟ้าผ่ามีหมอผีมาตัดหัวผีหัวขาดอีกครั้งหนึ่งครับมันหนักและรุนแรงกว่าเดิมเท่ากับว่าถ้าวุฒิสภามีมติถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งเท่ากับว่าคุณยิ่งลักษณ์จะเล่นการเมืองไม่ได้อีก5ปีแล้วผมถือว่าแค่นี้ความรู้สึกของผมเองมันยังไม่เพียงพอสำหรับการก่อกรรมทำเข็ญกับพี่น้องชาวไร่ชาวนาสร้างความเสียหายกับระบบข้าวไทยสร้างความเสียหายต่อการส่งออกข้าวไทยและที่สำคัญที่สุดคือมันโกง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 ฮะอย่างนี้เว้นวรรคทางการเมือง5ปีไม่เพียงพอมันต้องคุก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 สถานเดียวครับพี่น้องหลายคนก็ยังสับสนอีกเช่นกันวันนี้เจอเพื่อนสื่อมวลชนหลายคนถามผมเรื่องนี้ผมปูพื้นให้พี่น้องครับโครงการรับจำนำข้าวดำเนินการมาเพราะพรรคเพื่อไทยของคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าจะดำเนินนโยบายรับจำนำข้าว 15,000 บาททุกเม็ดโครงการนี้ดำเนินการเมื่อวันที่7เดือนตุลาคม2554และหลังจากนั้นแล้วโครงการนี้ก็ดำเนินการมาเรื่อยๆในช่วงเริ่มต้นโครงการไปได้สักระยะหนึ่งปปช.เคยมีหนังสือท้วงติงรัฐบาลยิ่งลักษณ์มา2ครั้งปปช.บอกคุณยิ่งลักษณ์ว่าโครงการนี้มันสร้างความเสียหายมันเอื้อให้มีการโกงทุกระดับและปปช.ก็บอกคุณยิ่งลักษณ์ว่าให้คุณยิ่งลักษณ์ดำเนินการด้วยความรอบคอบและผมก็เชื่อว่าถ้าคุณยิ่งลักษณ์ปล่อยปะละเลยให้มีความเสียหายมากคุณยิ่งลักษณ์ต้องใช้อำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรีที่จะระงับยับยั้งโครงการนี้ไม่ให้สร้างความเสียหายมากมายจนถึงขนาดนี้พี่น้องเชื่อไหมครับว่าโครงการนี้ดำเนินการมาสร้างความเสียหายขนาดไหนรัฐบาลใช้เงินกู้ทั้งสิ้นนะฮะลงขันประมาณ500,000 ล้านบาทเป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำพร้อมดอกเบี้ย 410,000 ล้านบาทและให้ธกส.หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เอาเงินสภาพคล่องมาอีก 90,000 ล้านบาทรวมเบ็ดเสร็จ 500,000 ล้านบาทปรากฏว่าพี่น้องเอ๋ยดำเนินการไปได้ประมาณปีครึ่งเสร็จเงิน 500,000 ล้านบาทนี่เกลี้ยงเลยหมดคลังนะครับพี่น้องจนกระทั่งเข้าสู่ปีที่3ข้าวก็ขายไม่ค่อยจะได้จนกระทั่งจนป่านนี้แล้วไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ให้กับพี่น้องชาวนาได้ในเมื่อปปช.เตือนเราก็อภิปรายไม่ไว้วางใจสุดท้ายสตง.ก็มาเตือนสุดท้ายพรรคประชาธิปัตย์ณขณะนั้นยื่นเรื่องไปยังปปช.2สำนวนฮะพี่น้องยื่นเรื่องไปปปช.2สำนวนสำนวนแรกผมและเพื่อนเป็นคนยื่นกรณีทุจริตการระบายข้าวแบบ G2G นั่นคือสำนวนที่1และสำนวนที่2พรรคประชาธิปัตย์รวมทั้งสสประมาณ160กว่าท่านยื่นข้อหาว่ายิ่งลักษณ์กระทำขัดรัฐธรรมนูญและกระทำผิดกฎหมายให้มีการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกจากตำแหน่งเท่ากับเรื่องที่อยู่ที่ปปช.มี2สำนวนสำนวนถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์1สำนวน
และอีกหนึ่งสำนวนคือข้อกล่าวหาว่าทุจริตการระบายข้าวอีกหนึ่งสำนวนวันนี้มติปปช.เป็นการลงมติเฉพาะกรณีถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งซึ่งปปช.มีมติ70ชัดเจนเป็นเอกฉันท์ฮะและเรื่องนี้ก็จะถูกส่งต่อไปที่วุฒิสภาถ้าวุฒิสภามีมตินอกจากคุณยิ่งลักษณ์ต้องถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งแล้วคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องเว้นวรรคทางการเมืองตายแหงๆไปอีก5ปีครับพี่น้องครับคำถามถามว่าแล้วกรณีทุจริตมันเป็นอย่างไรผมเล่าพี่น้องฟังอย่างนี้นะครับว่าสมัยตอนที่เรายื่นเรื่องไปที่ปปช.น่ะเราอยู่ในสำนวนเดียวกันคือทั้งคุณยิ่งลักษณ์คุณบุญทรงเตริยาพิรมและผู้เกี่ยวข้องคดีเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในสำนวนเดียวกันเนื่องจากว่าคดีปปช.คดีทุจริตปปช.เมื่อมีการไต่สวนโยงไปถึงบุคคลใดปปช.สามารถแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลนั้นเพื่อการไต่สวนได้หลังจากเรายื่นเรื่องไปที่ปปช.เป็นสำนวนเดียวครับปปช.หลังจากเขาไต่สวนเสร็จแล้วปปช.เลยแยกสำนวนครับเอานายบุญทรงเตริยาพิรมและไต่สวนเพิ่มเติมเจอนายภูมิสารผลซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และบริษัทค้าข้าวรวมทั้งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศคือนายมนัสสร้อยพลอยซึ่งถือว่าเป็น1ใน15เกี่ยวข้องกับในสำนวนคดีทุจริตการระบายข้าวแบบ G2G เป็นคดีเฉพาะนายบุญทรงและคณะ15คนในคดีนี้เมื่อปปช.ไต่สวนเพิ่มเติมปรากฏว่าเช็คที่อ้างว่าเป็นเช็ค G2G เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับประเทศจีนมันเป็นเช็คที่ซื้อโดยบริษัทค้าข้าวภายในประเทศทั้งหมด89บริษัทปปช.ก็ขยายสำนวนฮะขยายไต่สวนเพิ่มเติมจากนายบุญทรงเตริยาพิรมนายภูมิสารผลอธิบดีมนัสสร้อยพลอยและคณะ15คนขยายเพิ่มเติมไปยังบริษัทค้าข้าวอีก89บริษัทซึ่งหลักฐานต่างๆปปช.แถลงชัดเจนว่าหลักฐานการขายข้าว G2G ไม่ใช่เป็นการขายข้าว G2G ในช่วงที่นายบุญทรงเตริยาพิรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่อ้างว่ามีการขายข้าว G2G ทั้งสิ้น 4,800,000 ตันไปยังประเทศจีนแต่จากการตรวจสอบกับกรมศุลกากรปรากฏว่าในช่วงนั้นข้าวส่งออกไปประเทศจีนแค่ 375,000 ตันเท่านั้นปปช.จึงสรุปชัดเจนเลยว่าการกระทำที่เกิดขึ้นนี้ที่อ้างว่า G2G นั้นน่ะสุดท้ายมันเป็น J2J หรือโจร to โจรฮะมันไม่ใช่ G2G และผลสรุปของปปช.นี้เนี่ยมันจึงเป็นที่มาที่ปปช.ขยายผลไปถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีจึงถือว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือทุจริตต่ออำนาจหน้าที่ที่ปล่อยปะละเลยให้มีการดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวเสียหายอย่างยับเยินฮะไม่ใช่ปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตจริงๆผมเคยเล่าพี่น้องฟังแล้วว่ายุคนายบุญทรงเตริยาพิรมที่อ้างว่าขายข้าว G2G 4,800,000 ตันก่อนที่พวกผมจะหมดหน้าที่ของการเป็นส.ส.เนี่ยยุคนั้นประมาณเดือนตุลาคมปี56ที่ผ่านมาผมเคยตรวจสอบเจอว่ารัฐบาลชุดนี้ขายข้าว G2G ทั้งสิ้น 8,400,000 ตันแต่ใน 8,400,000 ตันนั้นเป็นการระบายข้าวยุคนายบุญทรงเตริยาพิรมเสีย 4,800,000 ตันก็เท่ากับว่าการระบายข้าว G2G เป็นของยุคนายนิวัฒน์ธรรมรงค์ซึ่งรักษาการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีปัจจุบันนี้เสีย 3,600,000 ตันจึงต้องฝากมวลมหาประชาชนครับวันใดซึ่งอีกไม่กี่วันนี้เนี่ยมวลมหาประชาชนชนะมีรัฐบาลของประชาชนรัฐบาลประชาชนต้องตรวจสอบการระบายข้าวแบบ G2G เพิ่มเติมมาถึงยุคนายนิวัฒน์ธรรมรงค์เพราะผมเชื่อว่านายนิวัฒน์ธรรมรงค์เนี่ยมีการระบายข้าวแบบ G2G ไม่น้อยกว่า 3,600,000 ตันและหลักฐานสำคัญอันหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่านายนิวัฒน์ธรรมรงค์ก็มีการระบายข้าวแบบ G2Gเพราะนายนิวัฒน์ธรรมรงค์เคยแถลงข่าวตอนเดือนตุลาคมปี56ว่าระบายข้าวแบบ G2G ให้กับบริษัทเป่ยต้าหวงมณฑลเห่ยหลงเจียงทั้งสิ้น 1,200,000 ตัน
และผมจำได้แม่นเลยพี่น้องวันที่20พฤศจิกายนปี56มีมิสเตอร์เฉินที่อ้างว่าเป็นเฉินมาจากเหยหลงเจียงมาลงนามสัญญาซื้อขายข้าว GTG 1,200,000 ตันในยุคที่นายนิวัฒน์ธรรมรงค์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จนกระทั่งเมื่อปปช.มีมติแจ้งข้อกล่าวหานายบุญทรงเตลิยาภิรมย์ว่า G2G กับบริษัท GSSG นั้นมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นของปลอมนายนิวัฒน์ธรรมรงค์ตกใจฮะและมีการแถลงข่าวว่ามณฑลเถยหลงเจียงบริษัทเปยท่าหวงจากประเทศจีนแจ้งยกเลิกการซื้อข้าวแบบ G2G 1,200,000 ตันคำถามถามว่าในเมื่อลงนามสัญญาเมื่อวันที่20เดือนพฤศจิกายนปี56แต่มกราคมปี57หลังจากที่ปปช.แจ้งข้อกล่าวหานายบุญทรงเตลิยาภิรมย์เปยต้าหวงเถยหลงเจียงจากประเทศจีนยกเลิกสัญญาซื้อข้าว G2G ยุคนายนิวัฒน์ธรรมรงค์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงเหมือนกันฮะมันเป็น G2G ปลอมหรือเจ๊ทูเจ๊หรือโจรทูโจรที่เกิดขึ้นในยุคนายนิวัฒน์ธรรมรงค์แต่ผมเชื่อว่านายนิวัฒน์ธรรมรงค์เขารู้ฮะถ้าเขายังเดินหน้าต่อเขาต้องมาติดคุกเหมือนกับนายบุญทรงเตลิยาภิรมย์แต่กลับเรียนพี่น้องที่รักทุกท่านว่าผมเชื่อว่าถ้ามวลมหาประชาชนชนะรัฐบาลของประชาชนเกิดขึ้นมานิวัฒน์ธรรมรงค์หนีไม่พ้นครับเพราะยุคนิวัฒน์ธรรมรงค์มีการระบายข้าวและส่งข้าวแบบ G2G ไม่ต่ำกว่า 3,600,000 ตันณข้อมูลของเดือนตุลาคมปี56งั้นนิวัฒน์ธรรมรงค์เอ๋ยวันนี้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีก็ในเมื่อคนที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีกำลังจะติดคุกคุณปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีหลังจากมวลมหาประชาชนชนะมีรัฐบาลของประชาชนนิวัฒน์ธรรมรงค์จะต้องเป็นหนึ่งที่จะต้องเข้าคุก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 แน่นอนครับพี่น้องพี่น้องครับผมกลับมาต่อเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์เพราะวันนี้เรากำลังจะส่งยิ่งลักษณ์เข้าคุกมติปปช7-0วันนี้ยิ่งลักษณ์มีแนวโน้มที่ต้องเว้นวรรคทางการเมือง5 ปีถ้าสวมีมติถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งขณะนี้คดีกรณีทุจริตซึ่งเป็นคดีอาญาของคุณยิ่งลักษณ์ผมย้ำย้อนความเดิมเมื่อตอนที่แล้วเมื่อสัปดาห์เสร็จๆที่ผมมาพูดให้กับพี่น้องฟังตอนนั้นผมอ้างอิงว่ารัฐบาลพยายามที่จะเพิ่มพยานเพิ่มเติมจำได้ไหมครับที่บอกว่ามีพยาน7 ปากผมท้าความไปเลยก็ได้ว่าตอนเริ่มต้นยิ่งลักษณ์เสนอพยาน11 ปากปปช.ให้3 ปากหลังจากนั้นยิ่งลักษณ์ขอพยานเพิ่มอีก4 ปากปปช.ให้1 ปากและปปช.ย้ำว่าพยานทุกปากต้องเป็นพยานที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวพยานเลอะเทอะอย่างเฉลิมปปช.บอกไม่เอาก็มีพยาน4 ปากอันประกอบไปด้วยนายนิวัฒน์ธรรมรงค์ไปชี้แจงปปช.เมื่อวันที่9 เมษายนปี 57นายยันยงพงราชไปชี้แจงปปช.เมื่อ10 เมษายนปี 57พลตำรวจตรีธวัชบุญเฟื่องไปชี้แจงปปช.เรื่องข้าวในโกดังรัฐบาลเมื่อวันที่17 เมษายนปี 57และพยานปากสุดท้ายคือนายกิติรัตน์ ละนองไปชี้แจงปปช.เมื่อวันที่18 เดือนเมษายนปี 57หลังจากนั้นแล้วผมก็บอกพี่น้องล่าสุดว่ายิ่งลักษณ์กำลังจะขอพยานเพิ่มอีก7 ปากปปช.ก็บอกโอ้7 ปากนี้เป็นพยานหน้าซ้ำๆพยานหน้าเก่าซึ่งปปช.เคยตัดไปแล้วเช่นนายเฉลิมอย่างเงี้ยพยานปปช.บอกไม่เอาเพราะไม่รู้เอามาทำไมไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการจะนำข้าวพี่น้องใช่ไหมครับว่าหลังจากนั้นแล้วยิ่งลักษณ์ยังให้ทนายไปขอพยานเพิ่มยังมาขอเพิ่มอีก7 ปากเหมือนเดิมแต่เป็นพยานปากเก่าแต่รอบนี้มีเอกสารเพิ่มเติมมาปปช.เขาก็บอกว่าไอ้7 ปากมันเป็นหน้าเก่าแล้วมันซ้ำหลายครั้งก็ตัดหลายครั้งแล้ววันนี้ขอรับเฉพาะเอกสารเพิ่มเติมมาให้และหลังจากนั้นแล้วยิ่งลักษณ์ยังเสนอพยานเพิ่มอีก6 ปากครับพี่น้องโอ้โหมันเสนอพยานเยอะจริงๆเพราะยิ่งลักษณ์ต้องการจะยื้อเนื่องจากว่าเรื่องนี้ยิ่งลักษณ์ไม่สามารถชี้แจงเรื่องสิ่งใดๆได้เลยข้อมูลล่าสุดในเรื่องพยานเนี่ยยิ่งลักษณ์เสนอพยานเพิ่มอีก6 ปากและผมฟังปปช.แถลงวันนี้ว่าปปช.กำลังพิจารณาพยานอีก6 ปากที่ให้มาเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นหน้าใหม่ๆทั้งสิ้นแต่ถ้าคิดตามบรรทัดฐานของปปช.ถ้าเป็นพยานหน้าใหม่ๆไม่เกี่ยวข้องโครงการจำนำข้าวผมเชื่อว่า